ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับช่างมีนานะครับบาร์เบอร์นะคะโอเคเราจะมาคุยกันในเรื่องของทรงผมอีกเช่นเคยนะครับน้องๆเนี่ยถามกันเข้ามาหลายๆคนเลยนะครับว่า undercut นะครับกับทรงเปิดข้างนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะทุกคนนะครับนะครับและนี่นะครับทรงฝั่งซ้ายมือกับขวามือนะครับซ้ายมือคือ under นะครับส่วนขวามือก็คือทรงเปิดข้างนะครับสำหรับทรงเปิดข้างนะคะก็จะไถเป็นเบอร์ก่อนแล้วก็ไล่ระดับลงมานะคะทุกคนนะครับส่วนข้างๆนะคะเขาจะไถแบบตรงขึ้นไปเปิดเลยนะทุกคนใช่นะครับเปิดข้างขึ้นไปเลยนะคะก็คือว่าเส้นผมนะครับเส้นผมฝั่งนี้เนี่ยครับผมมันจะไม่ตกลงมานะครับมันตกลงมาไม่ได้นะครับเวลาตกลงมาก็คือมันจะออกใช่มันจะออกไปทางสไตล์แต่ถ้าเปิดขึ้นไปคือเปิดข้างนะทุกคนใช่เปิดข้างคือต้องเล่นสูงไว้ก่อนเลยนะคะข้างนะคะทุกคนถูกต้องนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นความแตกต่างกันนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัตนะครับและก็ทรงเปิดข้างนั่นเองนะครับผมความยาวนั่นเองนะครับถ้าความยาวเนี่ยของทรงเปิดข้างนะครับมันก็จะมีความยาวที่ไม่ได้ยาวมากนี่ฮะแต่ถ้าเป็นทรงอันเดอร์คัตล่ะช่างมีนะความยาวของเส้นผมเป็นประมาณไหนทรงอันเดอร์คัทนะคะก็จะมีความยาวลงมาโปะมาข้างๆล่างนี้นะทุกคนใช่นี่ครับความยาวก็ประมาณใบหูเนาะใช่คือยาวไปเลยนะแต่ถ้ายังไม่ยาวนะคะก็เลี้ยงไว้คือตกมานิดนึงนะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงให้มันยาวใช่นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้มันยาวนี่ครับผมหน้าเนี่ยก็ควรที่จะปิดประมาณคิ้วนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าใช่ครับด้านข้างก็ประมาณใบหูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะซะส่วนใหญ่นะที่คนนิยมเนาะครับและถ้าคนที่จะตัดอันเดอร์คัทเนี่ยอาจจะต้องมีเส้นผมแบบไหนใช่ไหมนาก็ทรงแบบเส้นผมแบบธรรมดาก็ตัดได้นะคะใช่ครับผมแบนก็ตัดได้นะทรงนี้นะคะเพราะว่ามันเลี้ยงข้างบนไงคะคือเราแค่ตัดแค่ข้างล่างเฉยๆนะทุกคนถ้าทรงผมที่แบบชี้มากๆเหมือนเม่นเลยนะเพื่อนๆผมไม่แนะนำเนาะใช่ไหมใช่ไหมนาค่าชี้แบบนั้นคือไม่แนะนำนะให้ตัดแบบสั้นไปเลยนะคะถ้าทรงแบบนั้นคือสั้นไปเลยมากกว่านะคะใช่ครับให้ตัดแบบสั้นเหมือนกับทรงเปิดข้างไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชี้แบบไม่มากนะครับชี้แล้วผมได้โดนมีความยาวตกลงมาเนี่ยแบบนี้ตัดได้นะครับเพื่อนทรงนี้ก็คือผ่านเลยนะเพื่อนใช่นะครับเพราะว่าทรงผมก็เจ้าขุนเนี่ยเป็นทรงผมที่เป็นแบบผมเส้นใหญ่นะครับและมีความชี้ร่วมด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในแบบต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะอันนี้นะครับก็คือทรงผมนะครับอันเดอร์คัทกับเปิดข้างนะครับในแบบที่2นะและทรงนี้ก็จะดูง่ายมากๆนะทุกคนใช่นะครับมีความแตกต่างนะครับผมทรงอันเดอร์คัทนะครับด้านบนเนี่ยจะมีความยาวที่มากและด้านข้างใบหูจะไม่ขาวนะครับถูกต้องนะคะและทรงเปิดข้างล่ะช่างมีนะทรงเปิดข้างนะคะจะเป็นข้างๆคือจะขาวนะคะทุกคนใช่ขาวและไม่ขาวได้ไหมไม่ขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะชอบแบบไหนนะคะรีเควสกับช่างได้เลยใช่นี่ครับผมแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของเฟดหรือว่าขาวนวลกลืนแบบในรูปนั่นเองนะครับสำหรับทรงเปิดข้างเนาะนะครับนี่ก็คือความแตกต่างนะครับใช่แล้วกับทรงอันเดอร์คัทและทรงเปิดข้างนั่นเองนะครับแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นถึงความแตกต่างของ2ทรงนี้แล้วนะครับใช่แล้วจริงๆมันมีความคล้ายคลึงกันนะคือมันคล้ายตรงที่ว่าเปิดข้างอ่ะคือจะเปิดหน้านะคะคือมีความแบบว่าเส้นผมแบบเปิดหน้าขึ้นไปนะคะและอันเดอร์คัทคือผมข้างๆเนี่ยมันจะโปะมาใช่มันจะโปะลงมาปิดหน้าปิดตาเราคือถ้าไม่งงนะทุกคนเราจะบอกว่าถ้าเราเปิดข้างแล้วผมข้างบนอ่ะโปะลงมาก็เป็นอันเดอร์คัทใช่และถ้าทรงอันเดอร์คัทเอาผมขึ้นก็เป็นเปิดข้างอ่ะทุกคนมันก็คือไม่งงกันเลยนะคะมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแค่ผมด้านบนมีความยาวกว่าสำหรับทรงอันเดอร์สำหรับเปิดข้างก็จะมีความสั้นกว่านั่นเองนะครับแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วฐานของทรงเป็นรูปลักษณ์ทรงเดียวกันนะครับจริงๆแล้วความยาวมันก็ไม่มีความแยกกันเลยมันคือความแบบคล้ายๆคลึงกันใช่คล้ายคลึงกันนะครับผมเพียงแค่ยาวกับสั้นนะครับผมและเพียงแค่ว่าลูกค้าจะเซตผมแบบไหนนะคะใช่นะครับการเซตผมนะเวลาตัดผมนะเวลาเซตผมมันก็สิ่งสำคัญเหมือนกันนะใช่นะครับเวลาเราตัดแบบนี้แต่ไปเซตอีกแบบนึงนะคะมันก็จะเรียกอีกทรงนึงนะทุกคนถ้าเราตัดทรงอันเดอร์คัทนะครับแต่เราเซตสลิกแบ็กมันก็จะทำให้ได้อารมณ์เหมือนเปิดข้างนั่นเองนะครับถูกต้องค่ะสำหรับทรง
อันเดอร์คัทเนี่ยก็จะสามารถเซตได้หลายแบบนะเซตได้ทั้งแสกกลางแสกข้างสลิปแบ็กนะครับผมก็จะรู้สึกว่าทรงนี้จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเราสามารถได้ง่ายเนาะเราสามารถที่จะปรับลุคของเราได้หลายแบบกว่าทรงเปิดข้างถ้าทรงเปิดข้างเนี่ยมันคือมันก็ตัดขึ้นเลยนะครับผมตัดขึ้นแล้วก็ปัดไปได้แค่ข้างที่เราปัดนะทุกคนใช่ครับเราไม่สามารถเซตทรงได้หลากหลายมากกว่าทรงอันเดอร์คัทเพราะว่ามันจะไม่มีฐานตรงข้างๆเนี่ยมันไม่มีฐานรองไงทุกคนเพราะว่ามันเป็นทรงผมที่ไม่ได้ยาวมากนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับที่เราจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องที่กำลังดูเรื่องของทรงผมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณช่างมีนาเนี่ยที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่างมีนาแล้วก็ช่างต้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย